อีกหนึ่งเรื่องนี้เนี่ยคุณแม่ก็ทนไม่ไหวเหมือนกันกว่าจะรู้เรื่องเวลาล่วงเลยไปเกือบเดือนลูกสาวนะคะถูกรุ่นพี่ข่มขืนในห้องน้ำในโรงเรียนประเด็นของเรื่องก็คือว่ามันเจ็บช้ำน้ำใจกว่านั้นคือครูก็ทราบเหตุการณ์เพอทราบไม่กี่วันถัดจากนั้นบังคับให้น้องค่ะกินยาคุมฉุกเฉินก็คือยาคุม2เม็ด72ชั่วโมงนั่นแหละให้น้องกินและให้น้องเก็บเรื่องนี้เงียบกว่าแม่จะคาดคั้นเอาความจริงมาได้เลยเวลาไปแล้วเกือบเดือนค่ะมาดูรายละเอียดเรื่องนี้กันนะคะตำรวจภูธรโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาพาเด็กนักเรียนหญิงม.1 เองอ่ะอายุ13ปีไปชี้จุดเกิดเหตุบริเวณห้องน้ำภายในโรงเรียนแห่งหนึ่งที่อำเภอโนนสูงนะคะเพื่อประกอบในส่วนของหลักฐานการดำเนินคดีกับนักเรียนชายรุ่นพี่อายุ16ปีที่อยู่โรงเรียนชั้นม.3 เรียนเดียวกันนั่นแหละหลังก่อเหตุข่มขืนกระทำชำราวพาเด็กหญิงเนี่ยเข้าไปในห้องน้ำก่อนที่จะถูกตำรวจจับกุมดำเนินคดีในข้อหาพรากผู้เยาว์กระทำชำราวเด็กหญิงอายุไม่เกิน15ปีขณะนี้เนี่ยถูกส่งตัวฟ้องศาลตามกฎหมายแล้วแต่นอกจากนะคะนอกจากคดีในส่วนรายละเอียดที่เล่าให้ฟังไปเนี่ยมันมีข้อสังเกตและสิ่งผิดปกติบางอย่างซึ่งผู้ปกครองของเด็กหญิงผู้เสียหายเนี่ยต้องนำเอกสารหลักฐานไปร้องเรียนต่อมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีเพราะอะไรเพราะเกรงว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมคือถ้ารายละเอียดตำรวจไปจับอะไรแล้วจบมันก็อีกเรื่องนึงแต่งานนี้ไปร้องมูลนิธิปวีณาคือแม่เล่าอย่างนี้ค่ะบอกว่าแม่ของเด็กหญิงที่เสียหายบอกว่าลูกสาวเนี่ยถูกนักเรียนที่เป็นรุ่นพี่ล่อลวงไปข่มขืนในห้องน้ำตั้งแต่11มิถุนายนแล้วคุณเคนโดสถานการณ์มันคุ้นมากเลยกรณีที่เด็กหญิงถูกรุ่นพี่ล่อลวงไปข่มขืนในห้องน้ำในโรงเรียนเหมือนไม่ใช่ว่าเรารายงานข่าวนี้เป็นข่าวแรกนะฮะเหมือนมันจะเกิดขึ้นบ่อยๆซ้ำๆใช่ฟังแล้วก็โอ้ทำไมมันเรียนแบบกันหรือยังไงแต่เรื่องคือ11มิถุนาเกิดเหตุใช่ไหมคะแม่เนี่ยมารู้ตอน8กรกฎาคมเกือบเดือนแล้วนะครับเพราะอะไรเพราะว่าลูกสาวมีอาการเหม่อลอยจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วก็ทำร้ายร่างกายตัวเองด้วยแม่เลยเค้นถามจนได้ความจริงตามที่เล่าให้ฟังเลยนะคะเด็กยังเล่าด้วยว่าคือหลังจากที่รุ่นพี่อ่ะล่อลวงไปข่มขืนในห้องน้ำใช่ไหมครูในโรงเรียนก็รู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคงวิ่งไปฟ้องอ่ะแถมคุณครูผู้หญิงยังเป็นคนเอายาคุมกำเนิดแบบฉุกเฉินครับมาให้ลูกสาวกิน2เม็ดจนเด็กมีอาการปวดท้องแล้วก็เลือดออกทางช่องคลอดมาตลอดตั้งแต่กินยาคุมฉุกเฉินจึงนะคะได้นำหลักฐานแผงยาคุมกำเนิดที่ครูให้มา2เม็ดลูกสาวกินไป1เม็ดเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับรุ่นพี่ชั้นม.3พร้อมกับพาลูกไปหาคุณหมอเพื่อรักษาอาการข้างเคียงถึง4ครั้งจากนั้นไม่ให้ลูกไปโรงเรียนมันก็ควรจะจบเท่านี้ถูกไหมคุณใช่สิคุณมันไม่จบเท่านี้ค่ะหลังจากแจ้งความไปแล้วผู้ปกครองของนักเรียนรุ่นพี่กับผู้อำนวยการโรงเรียนก็เสนอเงิน 40,000 บาทเพื่อให้จบเรื่องกันไปแต่ฝ่ายของคุณแม่ไม่ยินยอมยิ่งไปกว่านั้นพอคุณแม่ไม่ยอมมีหนังสือลงวันที่15กรกฎาคมจากโรงเรียนเรียนแจ้งถึงผู้ปกครองบอกงี้ครับให้รีบนำลูกกลับมาเรียนตามปกติเพราะว่าการขาดเรียนติดต่อกัน6วันถ้าฝ่าฝืนไม่ยอมให้เด็กไปโรงเรียนและไม่มีเหตุอันควรอยากจะขีดเส้นใต้นี้ตรงนี้ตรงจนกระดาษจะขาดอยู่แล้วครับไม่มีเหตุอันควรถ้าพาเด็กขาดเรียนไม่นี่คือน้องโดนข่มขืนอ่ะมันจะใช้คำว่าไม่มีเหตุอันควรได้ยังไงอ่ะคุณเนี่ยดิฉันก็สงสัยเหมือนที่คุณสงสัยแหละแล้วยังทำไมถึงทำหนังสือถึงคุณแม่แบบนี้อ่ะหนังสือเขียนอย่างนี้ว่าถ้าน้องไม่ไปโรงเรียนขาดเรียนติดต่อกัน6วันใช่ไหมแล้วถ้าฝ่าฝืนไม่ยอมพาน้องไปโรงเรียนและไม่มีเหตุอันควรแม่งเสียเงินค่าปรับ10,000นะจ๊ะครับคุณผู้ชมฟังช้าๆชัดๆนะครับผู้อำนวยการโรงเรียนมาเกี่ยวอะไรกับการเจรจาเงิน 40,000 คุณอันนี้น่าตกใจนะถ้าเป็นผู้ปกครองของรุ่นพี่มาเจรจากับแม่ของรุ่นน้อง มันก็ยังรู้สึกว่าเป็นคนทำกับคนถูกกระทำอ่ะแล้วทำไมผอ.โรงเรียนต้องมาเป็นตัวกลางในการเจรจาว่าเอาไป 40,000 ให้มันจบกันละกันอย่ามาฟ้องร้องดำเนินคดีผอ.เกี่ยวอะไรไม่อยากให้เสียหายหรอหรือไงไม่รู้นะไม่อยากจะเดาเพราะว่าพอแม่เจอแบบนี้แม่ก็เลยเอาเรื่องไปร้องเรียนมูลนิธิปวีณาเนื่องจากอะไรรู้ป่ะแม่รู้สึกว่ามันอาจจะไม่ได้รับความเป็นธรรมเหมือนที่ชาวเน็ตสังเกตนั่นแหละกระทั่งตำรวจก็เลยต้องเร่งรัดดำเนินการจับกุมผู้ก่อเหตุให้ไปเดินดำเนินคดีตามกฎหมายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครอบครัวต้องการให้ครูผู้อำนวยการแสดงความรับผิดชอบที่เห็นพฤติกรรมของเด็กแต่กลับไม่รีบป้องกันหรือแจ้งผู้ปกครองให้ได้รับทราบโดยเร็ว
ปล่อยให้เด็กถูกล่วงละเมิดและอยากจะเรียกร้องนะคะให้หน่วยงานต้นสังกัดสอบสวนพฤติกรรมของผู้อำนวยการและครูที่เกี่ยวข้องด้วยค่ะภายในระยะเวลาแค่ 3-4 นาทีครูอีก1คนก็เอายาคุมมาให้ลูกเรากินแล้วบอกวิธีการกินแล้วโรงเรียนทำไมถึงมียาคุมในเมื่อคุณรู้ว่าเด็กมีอะไรกันทำไมถึงไม่แจ้งผู้ปกครองให้ทราบเป็นยาคุมแบบไหนยาคุมฉุกเฉินค่ะอ๋อฉุกเฉินค่ะยาคุมชั่วคราวซึ่งหนูเอาไปให้เภสัชตรวจแล้วเพราะว่าลูกเราเอาไปกินที่บ้านถึงไม่รู้นั่นแหละเราก็เลยพยายามสืบตามด้วยมาจนเกือบปลายเดือนมิถุนาแล้วก็มาหาผอ.มาหาผอ.ผอ.ก็เรียกเด็กเนี่ยขึ้นมาคุยเด็กก็บอกว่าไม่ได้รักน้องเขาแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรล่วงเกินไปกว่านั้นเลยแล้วทางผอ.ก็บอกว่าไม่รู้ไม่รู้ว่าเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอะไรยังไงคือเรียกเด็กมาคุยแล้วอะไรแล้วค่ะหลังจากนั้นมาก็เราก็มารู้เองเมื่อวันที่8กรกฎาคมทางข้อความเฟซคุยกันว่าน้องได้กันค่ะเราก็เลยไปแจ้งความวันที่เนี่ยคุณผู้ชมเห็นใจแม่ของน้องมากๆแล้วก็เห็นใจน้องมากๆด้วยนะครับ1น้องต้องเจ็บช้ำน้ำใจขนาดไหนที่ครูบังคับให้กินยาคุมฉุกเฉินแล้วต้องมีเลือดไหลออกมาจากอวัยวะเพศนะฮะอยู่ตลอดแล้วก็มีผอ.มาเคลียร์เจรจาเงิน 40,000 บอกว่าเอาจบๆกันไปไม่พอถ้าไม่มาเรียนนะฮะเสียค่าปรับ 10,000 บาทแฟนๆของเราเข้ามาทันทีเลยนะฮะทาง Facebook Live รุ่นพี่ใหญ่มาจากไหนทำไมต้องมีผอ.เคลียร์ให้ด้วยค่ะบางท่านบอกแบบนี้ว่าน่าจะมีอะไรสักอย่างเพราะไม่งั้นแม่คงไม่ไปร้องมูลนิธิให้เข้ามาช่วยทั้งที่ไปแจ้งความดำเนินคดีแล้วด้วยมันก็สอบพิรุธหลายเรื่องนะอันเนี้ยนั่นสิคุณผู้ชมจับพิรุธอะไรได้ก็พิมพ์เข้ามาใน Facebook Live TNN Thailand นะครับ